นี่มาช่วงรายการช่วงเวลา20:15ประมาณนั้นนะครับนี่ยังไม่เห็นแฟนเพลงเข้ามานี่กำลังจะดูต่อนะครับสักครู่ครับสักครู่ครับเอาละครับเริ่มมีแฟนเพลงจากในแฟนรายการนะครับเข้ามาบ้างแล้วขอสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับขออนุญาตคุยด้วยครับวันนี้เห็นเริ่มเขามีขั้นเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับคุณดาวบัวสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณเมธวีคุณเอื้อมพรนะครับเข้ามาทักรายการนะครับก็วันนี้อยากกลับเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยความเคารพนะครับที่เป็นแฟนรายการนำมาสู่ช่วงเวลาประหยัดไฟก็ติดภารกิจวันนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องมาคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นแฟนรายการลำมาศูนย์ช่วงเวลาประหยัดไฟซึ่งดำเนินรายการโดยกับผมลำศูนย์ดร.ประยับปั้นเกตซึ่งมาคุยกับท่านวันนี้มีหลายประเด็นร้อนที่จะมาคุยกับท่านครับประเด็นที่ต้องคุยกับท่านวันนี้ก็คือเรื่องยุทธศาสตร์เปลี่ยนแต่แนวรบไม่เปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์เปลี่ยนแต่แนวรบไม่เปลี่ยนมันคืออะไรครับที่ผมบอกว่ายุทธศาสตร์มันเปลี่ยนคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยในรัฐบาลของท่านคสช.ของท่านเนี่ยนะครับท่านทำไปแล้วโดยผ่านสนช.ออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยของประเทศไทยมีการกำหนดเรื่องวิธีการเลือกตั้งเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการคิดสัดส่วนของส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อไว้ค่อนข้างชัดเจนเนื้อหาประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าพรรคการเมืองใดได้ส.ส.มากได้สภามากคือได้เลือกตั้งแล้วได้ส.ส.เขตมากคือคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าส.ส.ในสภาที่จะเข้าสภาชนะเลือกตั้งสมมติว่าชนะเลือกตั้ง24 กุมภาพันธ์นี่ยังเวลายังไม่เปลี่ยนนะครับวันที่24 กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งกัน2562ปีหน้านะครับไม่ใช่61ผมพูดผิดเลยปรากฏว่าสมมติว่าปีหน้าเขามีการเลือกตั้งกันจริงแล้วผมก็อยากให้ไปเป็นจริงแล้วมันเลื่อนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันจะเลวร้ายมากไปกว่านี้ไอ้ที่เลวร้ายจะเลวร้ายอย่างไรนั้นน่ะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าความเชื่อมั่นน้ำต่างประเทศความเชื่อมั่นของคนไทยในประเทศความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมันรุนแรงมากขนาดไหนภาพลักษณ์ของประเทศก็จะการไปเรื่องความเสียหายถ้าไม่เกิดไม่มีการเลือกตั้งแต่ไอ้วิธีการเลือกตั้งสิครับไอ้วิธีการเลือกตั้งคราวนี้สิครับมันน่ากลัวเหลือเกินเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เข้าพยายามที่จะกำจัดพรรคการเมืองใหญ่ไม่ให้เติบโตได้คือสส.ในสภาคราวนี้มีอยู่500เสียงก็นะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อซะ150แล้วก็เป็นส.ส.เขต350เขต350เขตจาก77จังหวัดทั้งประเทศ150ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดก็ตามที่ได้ส.ส.เขตมากแล้วเนี่ยตัวเลขท่านไม่ต้องดูมากนะครับส.ส.พรรคการเมืองใดที่ได้ส.ส.เขตมากแล้วเนี่ยโอกาสจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลดน้อยไปตามสัดส่วนสมมุติว่าพรรคไทยรักไทยเขาได้คะแนนเสียงเกินขึ้นมาสัก180เสียงประมาณนั้นนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อก็อาจจะไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ในการที่จะต่อสู้ทางการเมือง
นะครับด้วยการมีพรรคแนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยเกิดขึ้นเช่นพรรคทสช.ไทยรักษาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคปวงชนชาวไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยเหมือนกันไอแนวร่วมประชาธิปไตยมันอาจจะเป็นชื่อย่อนปช.ก็ได้นะคือแนวร่วมประชาธิปไตยแต่มันไม่ใช่นปช.แล้วครับมันเป็นพรรคแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมีหลายพรรคพรรคที่เปิดมาคนแรกก็คือพรรคเสรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชนะครับพรรคอะไรฮะพรรคเปิดมาล่าสุดก็ไทยรักษาชาติทสช.นะครับพรรคเพื่อชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับตั้งขึ้นมาแต่ว่าแกนนำเสื้อแดงคุณจตุพรพรหมพันธ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เป็นรับเป็นวิทยากรในการเดินบรรยายไปเองนะครับแล้วก็พรรคปวงชนชาวไทยนะแล้วก็อีกหลายพรรคอย่างนี้เป็นพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยซึ่งเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับถูกร่างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้การเติบโตของพรรคการเมืองใหญ่มันเติบโตต่อไปได้พูดง่ายๆคือมีการตอนพรรคการเมืองใหญ่ให้เติบโตได้ในขีดจำกัดคือไม่ว่าจะมีคนรักมากมายขนาดไหนแต่เมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะได้เสียงไม่ใช่เป็นเสียงที่ข้างมากหรือเสียงแบบพรรคการเมืองเดียวที่จะตัดร่างรัฐบาลได้ต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกท่านว่ายุทธศาสตร์มันเปลี่ยนเพราะกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอนพรรคการเมืองใหญ่แล้วไปเพิ่มศักยภาพให้กับพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปจะเห็นได้ว่าพรรคที่เขาเป็นแนวร่วมของฝ่ายที่ต้องการสืบทอดอำนาจและเพื่อนร่วมตือต้องการอยู่ต่อเนี่ยมันมีจำนวนมากทีเดียวมีหลายพรรคเอาละครับผมเอ่ยชื่อได้ที่เป็นดังๆตอนนี้นะครับเขารู้กันทั่วคล้ายๆกับชื่อโครงการของรัฐบาลเลยนะครับโครงการประชารัฐกับพรรคพลังประชารัฐมันคล้ายๆกันนะครับมันเติมเพราะว่าพลังไปตัวเดียว เดี๋ยวนี้คนนิยมใช้คำว่าพอพานนำหน้าเนี่ยเยอะขึ้นพลังประชารัฐเพื่อไทยเพื่อชาติเพื่อธรรมเพื่อปวงชนชาวไทยและรู้สารพัดไปหมดก็พยายามจะเรียนแบบพรรคการเมืองใหญ่ที่เคยเป็นรัฐบาลมาในอดีตก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละวันนี้มีพรรคพลังประชารัฐเป็นหัวหอกใหญ่วันนี้ผมเจอคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณก็คุยกันคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณท่านก็เดิมทีเดียวท่านก็อยู่พรรคชาติไทยเขาหลังท่านก็มาอยู่พรรคเปลี่ยนชื่อใหม่จากพรรคชาติไทยเป็นพรรคพัฒนาชาติไทยนะครับวันนี้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคท่านบรรหารไม่อยู่แล้วนะครับก็เอาลูกชายลูกท็อปท่านอยากจะท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคแต่พอเปลี่ยนจากลูกท็อปเป็นคุณหนูนานะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าซีกหนึ่งของพรรคชาติไทยท่านก็ขยับออกมันมีเรื่องปิดบังหรือครับคุณสมศักดิ์ปริศนานามสกุลและลูกชายของท่านอีก2คนก็ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยครับส่วนคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณวันนี้
จอกันที่พรรคเพื่อไทยชั้นล่างนะครับคุณณัฐวุฒิไปยื่นหนังสือลาออกจากพรรคเพื่อไทยเดิมทีเดียวมายื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้มายื่นลาออกแล้วก็บอกว่าจะไปไหนก็กลับไปอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิมแล้วจะลงเลือกตั้งพรรคในนามพรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนนี่นะครับเห็นไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอในช่วงเวลา 2-3 วันนี้คือวันที่23คือวันนี้23 24 25 26ในช่วง4วันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วง4วันนี้จะเป็นวันสำคัญมากที่นักการเมืองจะขยับเข้าขยับออกกันเท่านั้นนี่ผมพูดไม่ได้ว่าคนอื่นรวมทั้งตัวผมด้วยส่วนตัวผมเล่าให้ฟังทีหลังเอาเรื่องสำคัญก่อนเรื่องส่วนตัวคุยทีหลังแต่ว่าเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแต่แนวรบไม่เปลี่ยนที่ต้องคุยตรงนี้เป็นประเด็นไว้อย่างน้อยเราได้หยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มาคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านรู้สึกวันนี้เคร่งเครียดครับปรากฏว่าวันนี้เมื่อมีการขยับออกท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าขยับออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วไปอยู่พรรคแนวร่วมประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคเพื่อชาติพรรคไทยรักษาชาติพรรคปวงชนชาวไทยหรือพรรคอื่นอีก5-6พรรคเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่คักเขินไม่เคอะเขินอะไรนะคือพอบัดพอได้นะครับแต่จะกลับเรียนท่านผู้ฟังครับว่าบ้านเนี่ยนะครับเราสร้างบ้านแล้วอยู่บ้านหลังเดิมของเราเนี่ยมันจะมีกินบ้างไม่มีกินยังมันจะอยู่ได้ยังมีความสุขครับยังน้อยสุดก็เจอเพื่อนร่วมทุกข์กันในยามยากแต่ในเวลาที่มีการจำเป็นต้องเปลี่ยนตามยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปตามยุทธศาสตร์เพื่อจะให้เป้าหมายประสบความสำเร็จเราเปลี่ยนตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เป้าหมายประสบความสำเร็จนะครับแต่ไม่ใช่ไปเพราะว่าอยากได้ใครดีเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่สบายใจนะครับผมก็คงไม่เอ่ยชื่อท่านเพราะบางทีท่านเนี่ยก็พูดออกมาแรงๆเช่นเสือไม่กินเนื้อหมาแต่ถ้ากินเนื้อถ้าเสือไปกินขี้ก็แสดงว่าเป็นหมาพูดส่งท้ายก็ไปแบบชุ่ยๆอะไรทำนองนี้ซึ่งผมไม่ไปวิจารณ์เพราะว่าท่านเองเป็นนักสู้เหมือนกันเราจะไม่วิจารณ์ซึ่งกันและกันพูดง่ายๆเสือก็จะไม่กัดเสือด้วยกันหรอกครับยกเว้นหมาไปกัดเสือหรือเสือมากัดหมาแล้วมันไม่มีทางเลือกเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยผมพูดก่อนไปถือว่าเป็นพรรคใหญ่ผมวิจารณ์ก่อนแต่เดี๋ยวจะวิจารณ์ทุกพรรคคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยที่ผมบอกว่า1ถ้าไปอยู่พรรคที่เป็นแนวร่วมรบในระบอบประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่คือไม่รับการไปถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบมากแต่อาจจะไม่มีความสุขใจบ้างเท่านั้นเองเพราะบางที่เขาต้องการยูบัตคืออะไรครับต้องการเลือดใหม่ต้องการชูนโยบาย New Generation แต่ไอ้พวก Own Generation ไอ้พวกที่ผ่านศึกผ่านสงครามนะครับมีบาดแผลเยอะถึงแม้มีประสบการณ์เยอะบางทีก็อาจจะรับความ
สนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็ว่ากันไปแต่ผมยืนยันกับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านว่าผมยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยผมไม่เปลี่ยนครับถามว่าต้องเปลี่ยนพรรคไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนเมื่อท่านจำกัดไม่พรรคเพื่อไทยก็เติบโตถูกจำกัดด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าถ้าได้ส.ส.เขตมากแล้วบัญชีรายชื่อจะไม่ได้เนี่ยคุณก็ทำอย่างนั้นจริงๆแล้วใครพรรคการเมืองที่ไหนเขาจะอยู่เฉยๆล่ะครับเขาต้องคิดวิธีการต่อสู้ออกมาเพื่อที่จะสู่เป้าหมายในการนำพาประชาธิปไตยให้ประสบความสำเร็จเพื่อจะชักชวนพี่น้องประชาชนยืนต่อสู้ด้วยกันในที่ของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่นั่งสังกตายจำนนต่อวิบากกรรมและไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่วิญญาณคนที่เป็นนักต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยคนที่เป็นนักต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะไปยืนหรือหาที่ยืนหรือหาแนวทางที่จะป้องกันการลุกลามของฝ่ายเผด็จการได้มันอาจจะบาดเจ็บมันอาจจะล้มตายมันอาจจะถูกดูแคลนจากพวกเดียวกันเองบ้างเนี่ยบางทีมันต้องทำใจนะเป็นเรื่องสำคัญผมก็ทำใจเยอะครับผมก็ทำใจเยอะใช่ครับท่านผู้ชมครับผมไปลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะบัญชีรายชื่อเนี่ยผมให้คุณสุรสารผาสุกลงที่สิงห์บุรีแทนผมแล้วในครั้งนู้นเพราะพรรคต้องการให้ผมไปหาเสียงทั้งประเทศเพราะคนรู้จักมักจีมากหน่อยแต่วันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ให้มีปฏิริษีอีกแล้วถ้าได้ส.ส.เขตมากก็จำเป็นต้องหาพรรคแนวร่วมใช่ผมอยู่ที่ไหนล่ะครับผมเห็นที่ว่าชื่อมันชื่อทสช.มันคล้ายๆกับชื่อคนที่ผมรักผิดไหมผิดถ้าเขาบอกว่าพรรคนี้มีคนครอบงำแต่ทสช.แปลว่าไทยรักษาชาติอย่างนี้ไปได้ส่วนไปจะมีความสุขขนาดไหนไม่รู้จะมีความทุกข์หรือไม่ไม่รู้แต่แนวลบของฝ่ายการเมืองเลยบอกประชาธิปไตยมันไม่เปลี่ยนนี่ครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งใช้นโยบายของรัฐบาลมาเป็นชื่อพรรคตนเองหรือไม่ตรง 100% แต่ว่ามันคล้ายๆมันมองแล้วมันใช่ฟังผ่านหูแล้วมันใช่หรือพฤติกรรมต้องเป็นอย่างนั้นหรือกรรมเป็นเครื่องทิฏฐิเจตนาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เขาเหมือนกันหลายคนครับเขาไม่ออกมาพูดในรายการอย่างนี้แล้วแต่ผมพูดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมรามสูรดร.พยัพปั้นเกตถึงวันนี้จะต้องเจ็บปวดกับรามสูรด้วยกันเองก็ต้องพูดครับอาจจะเหลือรามสูรพยัพตัวเดียวก็ช่างแม่งกันอยู่ด้วยกันนะครับท่านเป็นเพื่อนผมก็อยู่เป็นเพื่อนท่านมันก็แค่หัวโขนระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่ยืนหยัดในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหรือไม่แล้วเหมือนแล้วจะตั้งป้อมสู้ทั้งที่สู้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการในปัจจุบันแล้วแนวรบมันต้องเพิ่มแนวรบค่ายตูประตูหอรบมันต้องเพิ่มมันต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเปลี่ยนสภาพกำลังบุคลากรในการที่จะสู้รบเพื่อนำพา
พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้วันนี้พรรคพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าเขาเป็นพรรคที่ได้รับการเอื้อประโยชน์จากรัฐบาลมากถามว่าทำได้ทุกอย่างไหมทำได้ครับทุกอย่างในเรื่องของชันแช่อำนาจต้องพูดอย่างนี้ผิดไหมครับฟังอีกครั้งครับผมบอกว่าทำได้ทุกอย่างในเรื่องการใช้อำนาจทุกเรื่องครับวันหนึ่งมีคนที่มีคดีความมากมายมีชนะติดหลังเต็มไปหมดบางทีถูกคดีที่กำลังจะฎีกาแล้วจะถูกลงโทษแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเป็นที่พึ่งพาให้เขาได้ถามว่าทำได้ขนาดนั้นใช่หรือภาคตะวันออกที่ชลบุรีก็เป็นตัวอย่างพอได้มั้งครับที่ชลบุรีก็เป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ทำได้ทุกเรื่องก็พอเห็นได้เป็นตัวอย่างนะครับมาดูอีกที่เป็นไงครับซึ่งวันนี้พูดกันเยอะเริ่มพูดกันมากขึ้นเมื่อมีข่าวว่าท่านวราเทพรัตนากรคุณไวยพจน์อาภรัตน์และส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่กับแมงเพชรแต่ได้ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐก็มีเสียงด้วยชาววิจารณ์กันมากแต่เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยท่านวราเทพท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถเกี่ยวข้องทางการเมืองได้ท่านวราเทพบอกว่าท่านไม่สามารถเกี่ยวข้องทางการเมืองได้ส่วนอดีตส.ส.ในจังหวัดกำแพงเพชรจะเปลี่ยนจะคิดอย่างไรหรืออย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับก็เป็นสิทธิ์โดยตรงของอดีตส.ส.ที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นเมื่อเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณไวยพจน์อภรัตน์ก็เป็นเพื่อนผมนะนะครับนะครับในเวลาที่จัดรายการลำมาศูนย์ก็อยู่ด้วยกันวันนี้คุณไวยพจน์อภรัตน์มีพันธนาการรอบตัวส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปให้ไอ้พจน์มันไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของพันธบัตรโทไวยพจน์อภรัตน์เป็นก็คนที่คือกล่าวถึงนี่ก็โทรศัพท์ก็มาจังก็ยังโทรก็ยังโทรเลยครับเดี๋ยวก็คุยกันทีหลังขอความกรุณาอย่าเพิ่งโทรเข้ามาที่บอกว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านเนี่ยซึ่งอาจจะมีความจำเป็นใดๆเนี่ยเป็นความจำเป็นที่เหนือความคาดหมายแต่เป็นความจำเป็นที่ตัวคนที่ถูกกล่าวถึงจะต้องออกมาพูดเองผมเปิดช่องไว้แค่นี้เมื่อกำแพงเพชรขยับหมดแล้วที่อื่นเขาก็ขยับหรือไม่จังหวัดอื่นขยับไหมครับจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ใช่เชิงเทราครับจังหวัดอ้อจังหวัดฉะเชิงเทราท่านจตุรนต์ฉายแสงและน้องๆท่านก็ย้ายไปอยู่ไทยรักษาชาติจังหวัดข้างเคียงนะครับจันทบุรีดร.ประวัติอุตโมทอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและพี่น้องท่านหมายถึงคนผู้สมัครของท่านก็ย้ายไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติคุณวัญชนะเกิดดีจากจังหวัดเพชรบุรีอยากอยู่เพื่อไทยใจจะขาดแต่อยู่ไม่ได้ด้วยเหตุผลทางการเมืองคุณวัญชนะเกิดดีก็ต้องมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติส่วนภรรยาของคุณมัญชนะเกิดดีคือน้องตีชดาคือน้องปอยก็ไปอยู่พรรคเพื่อชาติมีท่านสงครามเลิศกิจไพโรจน์เป็นหัวหน้าพรรค
อยู่ตอนนี้โดยมีคุณจตุพรพรหมพันธุ์ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรเดินบรรยายกับท่านยงยุติยภัยรัตน์ส่วนอีกพรรคหนึ่งซึ่งเป็นแนวร่วมปปสท่านสุเทพเทือกสุบรรณนี่ผมใช้คำว่าท่านนะครับผมพูดเลยผิดป่ะไม่ผิดนะครับคือท่านสุเทพเทือกสุบรรณจะอาจจะผิดใจคนได้ท่านสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยท่านบอกว่าไม่เอาตำแหน่งไม่รับตำแหน่งทางการเมืองท่านให้หม่อมเต่ามาเป็นหัวหน้าพรรคเดินคารวะแผ่นดินทั่วประเทศไปหมดเดินได้ทุกที่ในขณะที่คนอื่นเขาเดินไม่ค่อยได้ต้องเดินแบบหลบๆซ่อนๆเดินแต่ท่านสุเทพสุวรรณท่านเดินได้หมดวันนี้เขาก็เดินตามท่านแล้วเขาคงไม่มีกกต.คงไม่ว่าอะไรมั้งครับพรรคของเสี่ยติ่งโอ้ประธานโทษนะโทษครับเรียกกันเพลินๆนะครับท่านสำคัญเลิศนุวัฒน์แล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคชื่อสุชาติบรรดาศักดิ์ที่อยู่ปากเกร็ดนนทบุรีก็เป็นเพื่อนผมเลยครับซึ่งเป็นพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยพรรคหนึ่งนะครับส่วนพรรคทางแนวร่วมของฝ่ายพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีเยอะครับเยอะแยะมีทุกอย่างที่ทำได้หมดผมพูดมาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านผมไม่หาเสียงหรอกครับแต่ว่าต้องพูดกับมือเพื่ออธิบายความให้พี่น้องได้ฟังได้ถึงแม้ผมจะพูดคนเดียวอย่างนี้ผมก็ทำคนเดียวอย่างนี้แหละครับท่านอาจารย์เจ้าคุณอดิศรเพียงเกตท่านจัดรายการของท่านมีคนมาจัดด้วยหลายคนแต่สำหรับผมจัดคนเดียวผมก็คุยกับผมคนเดียวคุยอย่างที่ผมสัมผัสได้ผมนึกได้ผมแสดงออกได้ผมก็หยิบยกขึ้นมาพูดผมไม่รู้จะตอแหลดอกทองไปทำไมเมื่อเราพูดความจริงได้มันก็ต้องพูดกันได้บ้างเพราะเราเจตนาดีของประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันก็ผมไม่วิจารณ์หรอกครับว่าไอ้เงิน 82,000 ล้านที่รัฐบาลเอามาช่วยชาวบ้านเนี่ยมันจะมีผลเสียหายอย่างไรในระยะยาวจะต้องเกิดวิกฤตเรื่องจำนำประเทศอีกหรือไม่ไม่พูดถึงไม่วิจารณ์จะเป็นผีพุ่งใต้มาแล้วแวบใกล้เลือกตั้งแล้วหายไปหลังเลือกตั้งหรือไม่ไม่วิจารณ์ใครจะได้ประโยชน์จากการรูดบัตรปื๊ดปีนึงรวยขึ้นมาเกือบแสนล้านบริษัทไหนจะได้ผมก็ไม่พูดไม่วิจารณ์ท่านผู้ชมที่เคารพท่านก็คนไทยผมพยัพปันเกตก็คนไทยครับบ้านผมอยู่บรรณาจารย์สิงห์บุรีครับก็ผมก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยครับในสถานการณ์นี้เจ็บปวดรวดร้าวครับแต่ถ้ากับผมไม่ออกมาพูดอะไรซะเลยวันนี้เนี่ยไม่มาเป็นแฟนเพลงของผมเลยที่นั่งหรือยืนหรือนอนอยู่หน้าจอ Facebook Live เนี่ยนะครับท่านจะมีเพื่อนคุยอย่างผมไหมท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านได้มีแนวความคิดที่แตกต่างกับผมที่เหมือนกับผมมาแสดงความเห็นมาพูดมาคุยกันนั่งบ้างนะครับมันไม่มีครับแล้วผมก็จัดในช่วงเวลาประหยัดไฟก็แล้วไม่ได้แข่งกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยแม้แต่น้อยก็ผมไม่กล้าหรอกครับผมจะเป็นสิบโทดร.พยัพปันเกตหรือจะมีคำว่านชนชดรสสพยัพปันเกตว่าผมก็ไม่ได้ภูมิใจกับคำนี้ผมก็อยากเป็นพยัพปันเกตธรรมดาที่อาจจะเป็นนักการเมืองก็อยากเป็นสสธรรมดาแต่ว่าสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันทำให้เราต้องเดินไปตรงนั้นและบางทีก็ไม่อยากจะเดินเพราะเขาจับยัดเข้าไปจึงได้มีโอกาสได้อยู่ตรงนั้นต่างหากเล่า
ผมพูดคนเดียวนะครับแล้วผมก็ใช้ความคิดของผมที่สัมผัสได้จากประชาชนเอามาคุยกับท่านที่อยู่ทางบ้านไม่ได้มีความสุขทุกครั้งนะครับที่เดินออกอย่างพรรคการเมืองที่เราเป็นคนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งแต่เมื่อยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนเนี่ยแนวรบมันไม่เปลี่ยนมันจำเป็นก็ว่ากันไปท่านพอใจท่านก็ให้กำลังใจท่านไม่พอใจนักกระดาพ่อรอแม่ไปผมฟังได้ท่านก็ผมก็พอฟังฟังไม่ได้ผมก็บล็อกท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ผมหยุดคุยกับท่านเนี่ยผมไม่หยุดหรอกครับอย่างน้อยเราต้องคุยกันได้ในเมื่อเราเป็นคนไทยเหมือนกันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนกันประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งผมยึดถืออย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาคุยกับท่านนะครับในรายการรามาศูนย์ช่วงเวลาประหยัดไฟคุณต้องควรใช้บุรินอยู่สิงห์บุรีก็มานั่งฟังผมด้วยขอบพระคุณหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่าชื่อว่าจำเป็นขนาดไหนคะสู้กันมาจะทิ้งพรรคไปได้ยังไงคะอันนี้ท่านก็ไปด่ากันเองบางคนก็ให้กำลังใจผมเพราะเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามีความเห็นต่างกับเราเขาก็ด่าไปนี่แหน่พยับมึงบุกโรงพยาบาลนี่เห็นไหมผมก็บอกได้ว่าเขาหลังเนี่ยเขาหน้าเขาหลังอย่าไปใช้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการรางรถไฟเป็นที่สู้ยิงประชาชนมือเปล่านะเขาหลังจะทำส่วนใครจะยิงใครจะสู้ผมไม่รู้ผมก็พูดอย่างนี้พูดได้ไหมครับผมพูดได้ไหมล่ะครับถ้าผมจะพูดอย่างนี้ผมก็ภูมิใจในคนในการที่ผมเกิดที่ตำบลสิงห์อำเภอวังจันทน์สิงห์บุรีผมก็ภูมิใจในคนที่เป็นในการที่อยู่เคยอยู่พรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยวันข้างหน้าเป็นไงไม่รู้แต่ผมก็อยู่กับประชาชนแล้วก็ไม่ปิดบังซ่อนเร้นท่านหรอกครับพี่น้องทหารที่ฟังรายการรามาศูนย์พ่อนายสั่งให้ดูท่านก็มาดูเถอะครับกรมน.อยากดูความมั่นคงอยากดูก็มาดูผมเถอะครับดูแล้วต่อช่วยกันคิดตามที่ครับว่าเราจะนำพาประเทศนี้ไปอย่างไรวันนี้ถ้าเรากู้หนี้ยืมสินมามากแล้วให้ประเทศเป็นหนี้หมายความว่าคนไทยเป็นหนี้ทั้งหมดนะครับแล้วถามว่าใครจะใช้หนี้เขาอาจจะบอกว่าผมกู้ไม้ผมเป็นรัฐบาลต่อที่ผมใช้หนี้เองแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ากูไม่เชื่อน้ำหน้ามึงหรอกว่ามึงจะทำได้มึงเอากู้อย่างเดียวแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวก็เป็นความเชื่อครับบอกจะทำเหมือนกับการจำนำประเทศไทยแล้วไปเป็นหนี้ IMF แล้วก็ให้คนอื่นมาถ่ายถอนหนี้ก่อนกำหนดอย่างนั้นใช่หรือไม่มันก็เป็นความรู้สึกครับบางคนบอกว่านโยบายประชารัฐเนี่ยมันไม่ทำให้ประชาชนยืนบนขาตัวเองได้มันเป็นการเอาปลาให้ชาวบ้านกินไม่ใช่เป็นการสอนตกเบ็ดผมก็สงสัยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมามีตรงไหนไหมที่สอนให้ประชาชนตกเบ็ดเองว่าเขาอีเหนาเป็นเองทำซะเต็มที่เต็มบรรดาเลยไม่ทำประชารัฐจะทำประชานิยม
ไม่ทำประชานิยมแต่ทำประชารัฐแล้วเงินที่ได้มาก็เป็นเงินที่ไปเอามาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ตัวเลขผมคุยกับอดีตท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งทางท่านไปสมัครสมาชิกไทยรักษาชาติกับท่านประวัติปุตตโมทอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านยังไปเลยท่านไปสมัครก่อนที่วันเมื่อวานนี้ท่านพลเอกยศท่านไปสมัครก่อนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ดูจากเพื่อนทหารท่านจากนายท่านอย่างไรท่านก็คงสามารถรับได้เมื่อหมดเวลาของประเด็จการแล้วเป็นเรื่องของประชาธิปไตยผมไม่เสริมต่อแล้วก็ไม่ทำให้ใครตัวใครไม่สบายใจในประเด็นนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับเสียงที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้ถ้าเราหยุดนิ่งจากการระบายอารมณ์รักโลดโกรธลงสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วเราหยิบประเด็นเหล่านี้มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันจะไปกันได้หรือไม่ผมก็เป็นลูกตาเบิ่มครับทำนาอยู่สิงห์บุรีบ้านมลจันทร์มีพี่น้อง8คนครับดีบ้างชั่วบ้างว่ากันไปตามภาวะที่การดิ้นรนขนาดไหนแตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยมันคือประเทศชาติถ้าวันนี้เราจะปล่อยประเทศชาติให้เป็นเหมือนกับที่4ปีครึ่งจะ5ปีเนี่ยในอีกไม่กี่วันนี้นะครับได้หรือครับท่านรับได้ไหมประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็ได้เพราะบางทีส่วนน้อยเนี่ยเขาสบายใจเช่นใครครับสบายใจพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการประจำลูกจ้างได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆฝ่ายด้วยซ้ำนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นได้เงินย้อนหลัง5ปีขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้ประชาชนเขาไม่ได้ครับเงินที่ให้ไปที่จะให้คราวนี้เนี่ยในช่วงก่อนเลือกตั้งนี่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาธันวามกรากุมภาก่อนเลือกตั้งประมาณ3เดือนเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้จิตนาว่าต้องการอะไรความผิดตามข้อกฎหมายเนี่ยต่อให้กกต.ตั้งเรื่องว่าจะสอบว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของตนเองหรือไม่เนี่ยสอบไปให้ตายมันก็หาคนผิดไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าตราบใดที่คนสอบไม่ได้แยกแยะเรื่องดีชั่วมันก็สอบไม่ได้ถ้าท่านจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็ผมพูดอย่างนี้กับท่านครับถ้ามีน้องที่เคารพครับผมหยิบเอายกเอาเรื่องที่มันสำคัญในสถานการณ์สัปดาห์นี้เนี่ยมาคุยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังทั้งที่เป็นแฟนรายการไม่ใช่แฟนรายการทั้งคนที่จ้องจับผิดผมด้วยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับตราบใดที่เราเป็นไทยพีเพิลเหมือนกันเนี่ยเราเจตนาดีต่อประเทศชาติเหมือนกัน
แต่วิธีการเราต่างกันหัวโขนประเดี๋ยวๆมันก็หายไปไม่นานหรอกครับที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีลาภเสื่อมลาภมียศหมดเสื่อมยศหมดไปตามกาลเวลาหัวโขนเพียงแค่ลมชมพอหมดลมก็หลงลืมกันไปชีวิตหนึ่งไม่นานเท่าไหร่จากไปแล้วจะเหลืออะไรทำไมไม่สร้างความดีให้พี่น้องได้มีความสุขปลดทุกข์ชาติบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่ผมนำมาพูดกับท่านในรายการรามสูตรช่วงเวลาประหยัดไฟผมรู้ว่าวันนี้พูดด้วยอารมณ์ที่เคร่งเครียดพูดด้วยความไม่สุขใจนักเพราะผมจำเป็นต้องเดินออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติดีนะครับที่เขารับหรืออาจจะไม่รับก็ได้ไม่รู้เขาแต่ผมตั้งใจที่จะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยได้ยืนอยู่ข้างประห้างประชาชนไม่เป็นอะไรก็ได้ครับถ้าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะผมยอมได้ครับแต่ถ้าประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยและต้องเป็นต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆยันลูกยันหลานเราวันข้างหน้าไอ้เงี้ยท่านก็คงตอบได้ว่าท่านก็ยอมไม่ได้กับผมก็ยอมไม่ได้ครับท่านครับท่านมองตาผมนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วครับผมเป็นคนอย่างนี้แล้วครับท่านครับวันนี้เจ็บปวดครับที่เพื่อนไม่อยู่ด้วยกันวันนี้ต้องเปลี่ยนแนวลบใหม่มันจะต้องวันนี้ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวลบของฝ่ายประชาธิปไตยเคร่งเครียดครับบางทีพวกเดียวกันก็ด่าตามหลังก็มีครับก็ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับวันนี้ผมคุยกับท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนได้ไหมครับนะครับแล้วพบกันใหม่ช่วงสัปดาห์หน้าครับสวัสดีก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ